ก็จะมีคำฝันนะคะอาสาสมัครที่มานสม.ก็จะมีคำฝันแจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้แนะบริการนี่คืองานของอสม.ทีมงานของจิตอาสานะคะค่ะก็จะเดินสำรวจให้ทั่วเลยนะคะอย่างขวดถ้าเราหงายขึ้นนะคะไม่จัดการปิดปากแบบนี้โอกาสที่ลูกน้ำยุงลายวางไข่ก็สูงนะคะอย่างอันนี้ก็คือว่าฝาถังนะคะถ้ามีน้ำขังก็จะวางไข่วางได้ทุกที่ค่ะแม้กระทั่งตามใบไม้นะคะน้ำขังก็จะวางไข่ได้ค่ะลูกน้ำยุงลายก็จะนำเชื้อไข้เลือดออกนะคะมาสู่คนซึ่งจะไม่มีวัคซีนนะคะถ้าเป็นไข้เลือดออกก็จะมีแค่น้ำเกลือกับยาพารานะคะที่จะช่วยได้ค่ะแต่ละปีก็จะมีผู้เสียชีวิตมากนะคะถ้าหากว่าเราไม่รีบไปหาหมอค่ะก็วันนี้พวกเราก็จะเดินกันประมาณสัก1กิโลนะคะอันนี้ก็คือเป็นบ้านหลังแรกค่ะอย่างน้ำที่เทอยู่ในถังนี้ก็นะคะมีลูกน้ำยุงลายค่ะเราจะต้องเปลี่ยนทุก 4-5 วันนะคะยกตัวอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะก็เป็นยางรถยนต์ค่ะแค่ขังนิดเดียวก็จะมีลูกน้ำยุงลายเกิดขึ้นนะคะถ้าอย่างกะลาตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราหงายอยู่แบบนี้มันก็ไม่ได้นะคะเราจะต้องจัดการฟ่ำให้หมดเพื่อกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายนะคะจะเป็นหน้าศาลพระภูมินะคะค่ะอาทิตย์หนึ่งจะต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งหรือประมาณ 4-5 วันเราเปลี่ยนได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็เจอลูกน้ำนะคะค่ะ 100% นะคะลูกน้ำยุงลายตรงจุดนี้ค่ะอันตรายมากนะคะอันตรายมากค่ะตอนนี้ก็ใส่